สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาถอนเงินแอปมิวยูนะครับอ่ะคลิกเข้าไปปุ๊บตอนนี้มี 15,076 คะแนนนะครับเราก็สามารถถอนได้นะก็คลิกเข้ามาตัวนี้นะครับมันจะมีให้เลือกบริจาคให้มูลนิธิเด็กนะครับมีบัตรเทสโก้โลตัสเป็นเงิน200บาทเติมเงินมือถือ200บาทนะครับก็เป็น 10,000 คะแนนอันนี้50คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับนี่ถ้าเป็น PayPalก็15,000คะแนนถ้าจะโอนเข้าไวเลสก็300บาทนะครับก็15,000คะแนนเหมือนกันในส่วนของการทำแบบสอบถามมันก็จะมีให้ตัวนี้นะครับมันก็จะมีใหม่มาให้เรื่อยนะในส่วนของตาเหรียญนะครับมันก็จะมีเปลี่ยนให้นะอันดับแรกมันจะเป็นบอลนะครับถ้าเรามีถึง10,000คะแนนเนี่ยมันก็จะเป็นซิลเวอร์นะครับมันก็จะได้คะแนนเพิ่มในส่วนเวลาเราทำแบบสอบถามนะครับก็จะเพิ่ม 10% นะสมมุติเราได้100เนี่ยเราเพิ่มอีก 10% ก็เป็น110นะครับถ้าจะเป็นขึ้นเป็นโกลนะครับเพิ่ม 20% ก็ต้องมีคะแนน 35,000 นะครับส่วนแพลตินัมนี่ผมยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมยังไม่ถึงนะครับตอนนี้ผมถึงซิลเวอร์ละผม 15,000 คะแนนนะครับอันนี้มาดูในส่วนของการแนะนำเพื่อนนะครับก็สามารถเชิญเพื่อนได้แล้วก็ส่งโค้ดของเรานะครับ copy ไปตัวนี้นะอันนี้ถ้าเราเชิญเพื่อนเนี่ยถ้าสมมติเพื่อนใส่โค้ดของเราเนี่ยเขาจะได้500คะแนนนะครับแต่ถ้าเราจะได้500คะแนนจากเพื่อนเนี่ยเพื่อนต้องทำแบบสอบถามนะ7แบบสอบถามนะครับเราถึงจะได้500คะแนนนะส่วนกรอกแบบสอบถามแล้วก็ใส่รหัสแบบสอบถามนะครับใส่ปุ๊บตัวนี้นะครับใครที่ยังไม่ใส่ก็ฝากด้วยครับ B0AIG6 นะครับถ้ามีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนถ้าไม่มีของเพื่อนก็ใส่ของผมก็จะขอบคุณมากครับในส่วนของดูประวัตินี้รายละเอียดบัญชีมันจะมีว่าเราได้คะแนนจากอะไรบ้างนะครับก็เลื่อนไปทั้งหมดเลยนะเนี่ยตัวนี้ผมไม่ได้เชิญเพื่อนนะก็คือผมกรอกของผมเองนะครับแล้วผมค่อยมาเชิญเพื่อนที่หลังนะคือผมกรอกคะแนนถึง15,000คะแนนแล้วนะครับอันนี้ข้อมูลทั่วไปก็คือจะเป็นตอนนั้นผมกรอกประวัติส่วนตัวอะไรต่างๆนะครับก็ได้207คะแนนนะแล้วก็มันจะมีแบบสอบถามมาอีกอันนึงนะครับก็จะได้คะแนนเพิ่มนะตัวนี้ผมเล่นทั้งหมดอยู่ที่81วันนะครับช่วงยังไม่ถึง 10,000 คะแนนมันก็จะยากนิดนึงนะพอถึง 10,000 คะแนนปุ๊บมันขึ้นเป็นซิลเวอร์มันก็จะเพิ่มคะแนนมาให้ทีละ 10% นะครับเช่นผมได้117คะแนนเนี่ยมันก็ได้เป็นเงินถ้าคิดเป็นตังค์2บาทนะครับส่วนที่คนที่ใส่โค้ดได้500คะแนนก็คือคิดเป็นเงิน10บาทเลยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะนี่ก็กรอกเรื่อยๆครับบางวันก็ได้น้อยนะถ้า90คะแนนก็ได้บาทกว่านะบางอันก็ได้50คะแนนนี่ก็ได้1บาทนะครับก็เฉลี่ย81วันเนี่ยผมได้วันละประมาณ200กว่าคะแนนนะครับเท่าที่ทำได้นะลองเอามาเฉลี่ยกันเนี่ยก็คือปกติถ้า150คะแนนเนี่ยมันต้องใช้100วันใช่ไหมถึง15,000นะครับอันนี้ผมใช้81วันนะก็ถึง 15,000 นะครับก็เฉลี่ยประมาณ200กว่าได้200กว่าคะแนนนะครับก็จะประมาณนี้นะทีนี้ไปดูการถอนเลยดีกว่าวันนี้มันถอนได้เยอะนะแต่ว่ามันจะใช้เวลาอยู่ประมาณ10วันนะครับในการถอนเราคลิกเข้าไปปุ๊บนี่ฮะมันจะมีตัวเลือกให้เยอะนะแต่นี่ผมมีแค่15,000 คะแนนเราสามารถกดบวกได้เยอะนะถ้าเรามีประมาณ 150,000 คะแนนเนี้ยเราสามารถกดทีเดียวได้10อันเลยนะครับแต่ว่าผมมีคะแนนแค่ 15,000 คะแนนก็กดแลกไปเดียวนะกดแลกไปเลยปุ๊บมันก็จะให้กรอกเบอร์โทรเป็นเบอร์ไวเลสนะผมก็กรอกเบอร์โทรไวเลสผมเลยครบ10ตัวหรือยังเนี่ยโอเคเรียบร้อยปุ๊บเราก็กดไปนี้เราได้รับคำขอแลกรางวัลของคุณแล้วนะครับเราจะตรวจสอบความถูกต้อง
ของคำขอรางวัลของคุณนะครับและส่งอีเมลแจ้งเตือนให้คุณทราบอีกครั้งสำหรับการแลกรางวัลนะครับในครั้งแรกโปรดตอบอีเมลที่ส่งและระบบส่งให้และดำเนินการตอบกับอีเมลฉบับดังกล่าวนะครับพร้อมแนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชนการยืนยันตัวตนของคุณนะครับมันก็จะให้ยืนยันสำเนาบัตรประชาชนนะก็คงได้ส่งแนบเอกสารไปนะครับกลับไปหน้าหลักปุ๊บก็รอตอบดีกว่าอันนี้ผมคงต้องไปตอบเมลนะครับก็จะประมาณนี้นะการแรกส่วนอันอื่นนี้มันเป็นข้อมูลส่วนตัวละเดี๋ยวผมขอไปทำเลยดีกว่านะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของการถอนแอปมิวยูนะครับถ้าเงินเข้ายังไงเดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีนึงนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ